ื่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam Overwatch Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้มซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ ggkeystore.comสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า The Sims 4 และภาคนี้นะคะก็เป็นภาคใหม่ Discovery University นั่นเองแต่ว่าตอนนี้พี่ธิสาไม่ได้อยู่หน้าของภาคใหม่นะคะก็คือว่าพี่เพิ่งสร้างตัวละครมานะคะตัวละครของพี่นามสกุลอร่อยจังนะพอสร้างตัวละครเสร็จนะคะเราก็จะเลือกที่ลงพี่เลือกเมืองนี้ละกันเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่พี่มีนานและแต่ยังไม่ได้เล่นพี่จะเลือกบ้านที่ราคาถูกที่สุดนะคะมีเฟอร์นิเจอร์อยู่ในบ้านด้วยเข้าไปเลยตีดีดีตีดีตีดีตีดีคือใส่รองเท้าโคตรจะแบ๊วนี่คืออย่างตอนนี้ไปทำงานอ่ะส่งพ่อไปทำงานก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับครอบครัวนี้ก่อนละกันนะคะพ่อของเราไปทำงานพ่อชื่อเข้าปั้นนะคะนามสกุลอร่อยจังตัวพี่ธิสาเนี่ยที่เล่นนะคะพี่ธิสาจะเล่นตัวนี้ชื่อกิมจิอร่อยจังแล้วก็มีน้องชายนะคะชื่อข้าวเหนียวอร่อยจังข้าวเหนียวก็เนี่ยไปโรงเรียนลูกผมกิมจิเนี่ยมีแนวโน้มว่ากิมจิอยากเป็นเชียร์ลีดเดอร์แต่งชุดรอแล้วนะคะยังไม่ได้เข้ามหาลัยเลยเราจะไม่ใช้สูตรใดๆทั้งสิ้นตอนนี้มีตังค์ 5,000 อย่างจนน่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนอื่นเลยพี่ขอซื้ สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่ถูกที่สุดรู้สึกว่าห้องนอนมันมีแค่2ห้องใช่ไหมเรากับน้องนอนด้วยกันส่วนพ่อเราอะนอนเตียงเดี่ยวพอ จนช่วงนี้จนแบ่งไว้อย่างนี้ดีกว่านี่ไว้นี่พี่จะไม่แต่งอะไรกันในบ้านเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเราจะไม่ใช้สูตรตอนนี้มี 3,000 แล้วพ่อไปทำงานอยู่พ่อมันไปหาตังส่วนตัวเรานั้นก็มาค้นคว้ามหาวิทยาลัยดีกว่าว่ามหาวิทยาลัยที่มันมีภาคใหม่มาเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะคะก็มหาวิทยาลัยแรกนะคะไบรท์เชสเตอร์แล้วก็ฟ็อกซ์เบอรี่เดี๋ยวมาค้นคว้ามหาวิทยาลัยนี้ดีกว่าว่าอันนี้มันทำอะไรได้บ้างแล้วมหาวิทยาลัยไบรท์เชสเตอร์นะคะมหาวิทยาลัยไบรท์เชสเตอร์อันนี้คือมาสคอตหรอมหาวิทยาลัยไบรท์เชสเตอร์นั้นเก็บกอดประวัติศาสตร์นะเกือบพันปีไว้ภายในบรรดาห้องโถงการเรียนรู้แบบดั้งเดิมการได้สอนสั่งนักศึกษาทุกประเภทตั้งแต่ราชวงศ์จนถึงผู้ไร้นามโอ้ my god สอนตั้งแต่ราชวงศ์เลยนะเหมือนแบบมหาลัยชื่อเสียงโด่งดังอะไรแบบนี้ปริญญาสำหรับที่นี่นะมีชีววิทยาวิทยาการคอมพิวเตอร์เศรษฐศาสตร์ฟิสิกส์จิตวิทยาความชั่วปริญญาความชั่วร้ายเลยเหรอเกิดมาแบบเป็นคือเรียนมหาลัยเพื่อเป็นโจรอะไรอย่างงี้ป่ะความชั่วร้ายเนี่ยประวัติศาสตร์ศิลปะการสื่อสารนะอันนี้คือปริญญาขึ้นชื่อนะคะศิลปะการประกอบอาหารการละครเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเรามาดูสถาบันฟ็อกเบอรี่ดีกว่าภูมิภาคภูมิในวิทยาเขตของคนที่มีความทันสมัยเป็นความไฮเทคอะไรอย่างงี้นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกประทับใจรวมถึงศิษย์เก่าที่เติบใหญ่ไปเป็นผู้นำวงการต่างๆมากมายโดยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญอยู่เสมอๆปริญญาที่เขามีก็ประวัติศาสตร์ศิลปะสื่อสารศิลปะการประกอบอาหารกันอ๋อเขาจะมีปริญญาเหมือนกันแต่แค่สลับอันนี้จะเน้นปริญญาธรรมดาแต่ปริญญาขึ้นชื่อก็คือถ้าเราเรียนจบไปเนี่ยอาจจะแบบมีชื่อเสียงหรือว่าได้สถานที่การทำงานที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะคอมพิวเตอร์พี่อาจจะเลือกเรียนการละครละกันนะการละครมันมีทั้งสองมหาวิทยาลัยเลยก่อนอื่นเลยเราก็ต้องสมัครเข้ามหาวิทยาลัยก่อนอุ้ยเสียไป75 บาทตายแล้วพี่ต้องหาตังตอนนี้จนเฟอร์เฮ้ยบ้านนี้ไม่มีห้องน้ำหรอเอ้าอยู่นี่มันเล็กมากเลยบ้านมันเล็กเกินไปแล้วจนพี่ไม่สามารถรับรู้ได้เฮ้ยมีใครมาตอนนี้กิมจิกำลังดำเนินการเอ้าฟันมือไปแล้วใช้เวลาฟันมือเนี่ยพี่สั่งให้ทำอะไรเนี่ยพี่จำไม่ได้ละเดี๋ยวชี้ก่อนอ๋อเสิร์ฟสลัดผลไม้ถามจริงกิมจิกินได้ปะเนี่ยหรือเทค่ะรับประทานขอดูหน้าตอนกินหน่อยว่าอร่อยแค่ไหนงอม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 คืออะไรมองไปคนดูมองไปดูคนอื่นคืออย่างอ่ะนี่เขากำลังคุยกันก็พี่จะปล่อยให้คนอื่นเขาเล่นตัวละครอื่นเล่นไปนะเพราะว่าเราจะเน้นหลักที่กิมจิเป็นหลักนะคะ
พอกินอิ่มเสร็จแล้วก็มาขับถ่ายอันนี้เราส่งใบสมัครไปนะเราส่งใบสมัครของมหาวิทยาลัยไปแล้วก็ตอนนี้รอแค่เขาตอบกลับมาว่าเราจะได้ไปมหาวิทยาลัยไหนนะคะจริงๆพี่เนี่ยตั้งใจจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ไม่รู้นะว่ามหาวิทยาลัยมีเชียร์ลีดเดอร์หรือเปล่าสุขอนามัยยังไม่ต้องอาบน้ำแล้วกันนะคะมาล้างมือพอสิ่งที่ต้องมีสำหรับคนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคือความมั่นใจในตัวเองทุกคนพี่ก็จะมาฝึกซ้อมการแสดงฝึกทำให้รู้สึกนี่สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเราต้องมาสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองก่อนเวลาแบบไปเจอคนอื่นซิโรเมสระหว่างที่นางฝึกเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกิมจิกันอีกรอบหนึ่งกิมจิของพี่ลิซ่านะคะอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วเราจะดูเขาเรียกว่าไงอุปนิสัยของกิมจินี่นี่คือแบบความใฝ่ฝันสูงสุดของกิมจิคือเป็นคนดังระดับโลกแกดาราพุทธเยอทยานนะกลายเป็นคนดังชื่อเสียงความโด่งดังมันก็จะเริ่มจากการเป็นชมเชยตัวเอง เดี๋ยวมีชมเชยตัวเองด้วยหรอมันเป็นยังไงวะไหนดูสิโอ้ my god นี่ใครในกระจกอะทำไมสวยเหลือเกินโอ้ my godสวยกว่าใครพอละพี่ก็ไม่เก่งเรื่องแบบนี้นะคะเพราะว่าปกติพี่ไม่ค่อยชมตัวเองเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่รู้อยู่แล้วว่าดูดี ปะถึงไหนละความสนุกเหลือน้อยนะคะมาดูทีวีอันโอ้โหบ้านจนมากเลยอะเปลี่ยนทีวีให้ใหม่ไหมแต่ว่าตังค์พี่เหลือ 3,000 เองอะคือเราต้องมีกฎนะในการเล่นเดอะซิมเราห้ามใช้สูตรเด็ดขาดถามว่าใช้สูตรพี่ใช้สูตรได้ไหมพี่ก็ใช้สูตรได้แบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนแบบแต่งบ้านแต่งอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าเรามาเล่นเป็นในชีวิตจริงๆอ่ะไม่แนะนำให้ใช้สูตรดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่สนุกอ่ะเราก็ต้องแบบค่อยๆหาค่อยๆเก็บไปตอนนี้เราได้ตังค์กลับบ้านแล้วเพราะว่านี่พ่อเรานะคะเข้าปั้นพ่อกลับมาด้วยความหิวพ่อมาพ่อก็กินข้าวสิพ่อเฮ้ยใครกินสลัดผักหมดอ๋ออยู่นี่หยิบมา1จานแต่พี่ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ถึงจะมีใบตอบรับของการเข้ามหาวิทยาลัยนะต้องไปลุ้นดูอีกทีอ้าวพ่อเข้ามาคุยกับเราว่าไงลูกสรุปแล้วส่งใบสมัครไปหามหาวิทยาลัยได้หรือยังอ่ะพ่อเนี่ยอยากให้ลูกเรียนมหาวิทยาลัยดีๆจะได้ทำงานดีๆได้แล้วค่ะคุณพ่อหนูส่งมหาวิทยาลัยไปแต่ว่าต้องรอเขาตอบกลับก่อนนะคะใช้เวลาประมาณ4เดือน4เดือนนานไปป่ะเนี่ยเราคุยอะไรกับพ่อได้บ้างดูถูกพ่อหรอใช่หรอไม่ได้นะเราต้องเป็นคนดีไปก่อนนะคะเป็นคนตลกขบขันละกันเราเลือกตลกวงในคนเลาะเวอร์เวอร์แรงเวอร์มากอ้าวพ่อจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวลูกเก็บเองก็ได้เป็นคนดีเลิกคุยกับพ่อแล้วไปเก็บจานเสร็จแล้วเราก็ตอนนี้เวลาประมาณ 7:35 PM 7:35 PMนี่มัน1ทุ่มแล้วหรอนี่คืออากาศของ1ทุ่มหรอดูแบบดูยังไงนี่อยู่เลยเนาะดูยังไม่มืดเลยอ่ะดีอ่ะคือดีอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเก็บจานไม่ได้มาเก็บตรงนี้สิแล้วนี่เจ๊เข้ามาในห้องนอนแบบนี้มันใช้ได้เหรอฉันต้องไปแล้วล่ะขอบคุณที่โอเคไปเถอะเอ้าล้างสิเก็บวางดูข้าวเหนียวเป็นตัวอย่างสิเอาไปไหนอีกอ๋อมีซิงค์ตรงนี้ได้อยู่กิมจิเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะได้ไปอยู่หอพี่จะพากิมจิไปอยู่หอทุกคนตอนนี้1ทุ่ม2ทุ่มแล้ว2ทุ่มพี่ยังไม่นอนแล้วกันเดี๋ยวไว้นอนตอนแบบประมาณสัก 3-4 ทุ่มเดี๋ยวดูระหว่างที่ให้นางทำอะไรเพลินๆดูบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านเราดีกว่าวิมีสนามเด็กเล่นด้วยหรอมคือดีอะเด็กหนูพ่อแม่ไปไหนอะดึกแล้วกลับบ้านเลยไหมมันอันตรายเนอะเล่นไปสัปหลาดอวกาศนี่พี่เล่นไม่ได้เพราะว่ากิมจิโตเป็นสาวแล้วนะคะก็มันน่าจะขับรถได้อยู่นะดูดิพี่ชอบนะบรรยากาศของเมืองเดอะซิมมันดูแบบมันดูดีอะน่าอยู่ดีเนาะเป็นหมู่บ้านที่มันไม่เหมือนบ้านเราตรงไหนหรอไหมมันสะอาดอะทุกคนมันดูสวยน่าอยู่ดูจริงๆอยากแต่งบ้านนี้นะแต่ไม่มีตังค์อะทุกคนพลังงานใกล้จะหมดแล้วตั้งค่าความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเดี๋ยวดูมหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษาได้หรอสมัครรับทุนการศึกษาตรวจสอบข้อมูลทุนการศึกษาเดี๋ยวเราลองตรวจสอบข้อมูลก่อนไหมปิดไม่ได้เล่นเกมนี่เล่นเกมอยู่ใช่ไหมเล่นเกม Sim City ด้วยไขของไว้อีกดูทุนการศึกษาแป๊บหนึ่งนะเราต้องเน้นหลักไปที่การเรียนมหาวิทยาลัยพัดแรกนี่จะได้ไปเรียนไหมเนี่ยทำความรู้จักกับทุนการศึกษานะทุนการศึกษาขึ้นชื่อก็คือโอ้น้ำตาจะไหลอ่านไม่ออกนะซิมคนไหนที่ได้รับการได้รับทุนการศึกษาไปเนี่ย scholarship เนี่ยแปลว่าทุนการศึกษานะ with นี่นะ schoa scholarship พี่ขี้เกียจสะกดนะแปลว่าทุนอ๋อคืออันนี้คือทุนศึกษาขึ้นชื่ออันนี้สำหรับคนที่มีชื่อเสียงมาก่อนฉลาดจนแต่ฉลาดเอางี้ดีกว่าด้านทักษะอันนี้คือมีความสามารถโดดเด่นทุนด้านอาชีพคือถ้าเรามีประสบการณ์ด้านอาชีพอะไรมาแล้วนะคะเราก็จะได้ทุนด้านนั้นมาด้วยเหมือนว่าเราทำงานมาก่อนแล้วค่อยมาเรียนอะไรแบบนี้ทุนพลเมืองอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน for teens young adult อ๋ออันนี้ทุนพลเมืองคือสำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่นะเหมือนบ้านเราเลยเนาะทุนการศึกษาด้านกีฬาและ e-sport เฮ้ยแข่งเดี๋ยวนี้มี e-sport ด้วยนะคือถ้าเกิดเราแข่งกีฬาทั้งกีฬาธรรมดาแล้วก็ e-sport ก็คือเกมมิ่งอะพวกนี้นะก็จะได้ทุนเหมือนกันพี่เก่งอะไรวะพี่เป็น cheerleader ได้ปะมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุนการศึกษาสมัครรับทุนพี่สมัครทุนไปแล้วกันนะทุกคนเราจะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์เยอะนะตอนนี้ครอบครัวพี่จนมากเลยอ่ะครอบครัวกิมจิจนเหลือเกินนะคะลองสมัครทุนดูกิมจิได้ทุนการศึกษาเป็น Education for All ก็คือทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกคนกับพลเมืองเดลโซวัลเล่พลเมืองเดลโซวัลเล่ได้รับสิทธิ์คัดเลือกเป็นผู้ใหญ่หรือวัยชราไม่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกพี่จะเอาทุนอะไรดีวะพี่เลือกทุนแรกแล้วกันทุนสำหรับนักเรียนทุกคนนะก่อนนอนเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตตรวจสอบใบสมัครนิดนึงตรวจสอบสถานะใบสมัครก่อนเผื่อว่าเขาจะส่งใบตอบรับมาแล้วว่าคุณสามารถเข้าเรียนโรงเรียนนี้มหาวิทยาลัยนี้ได้นะคะใบสมัครอยู่ระหว่างการดำเนินการกลับมาดูใหม่เร็วๆเอ้าเขาเข้าพี่จะเอาเตียงนี้ให้พ่อนอนสรุปเป็นพี่นอนซะงั้นอะไม่เป็นไรนะคะทุกคนมันมืดค่ำแล้วตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มเกือบ4ทุ่มแล้วนะคะได้เวลานอนกันเดี๋ยวเราจะสคิปไปเช้าเลยแล้วกันนะคะ6โมงเช้าแล้วนะคะเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนลูกคอ18ชั้นล่ะตื่นมาด้วยความตื่นเต้นเป็นทุกคนจะตื่นเต้นแบบพี่ไหมว่าแบบตื่นมาปุ๊บเปิดคอมพิวเตอร์เลยเช็คสถานะใบสมัครเช็คก่อนว่าเฮ้ยเขาตอบรับหรือยังนะตื่นมาด้วยใจเบิกบานเมื่อคืนแทบนอนไม่หลับนะคะกิมจิเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยอ่ะแบบฝันอ่ะฝันว่าได้เรียนมหาวิทยาลัยแล้วได้เจอผู้ชายเราเฮ้ยอันนี้คือประเด็นในการไปเรียนมหาวิทยาลัยจริงป่าวกิมจิมีความหิวเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่ขอเช็คใบสมัครอยู่ระหว่างดำเนินการโอ้ยยังไม่ตอบเลยอ่ะโอ้แบบเฟลแต่เช้าเลยครับน้องชายกินอะไรอ่ะถั่วเขียวหรออร่อยเหรอกินอะไรวะน่ะกินถั่วลันเตาถั่วลันเตาเปล่าๆไม่อิ่มเชื่อพี่มากินแล้วก็ลูนีกับชีสดีกว่าฝีมือพี่สาวเองนะจ๊ะฝีมือกิมจิเองตอนนี้กิมจิกินเสร็จก็ขับถ่ายกินปุ๊บออกปั๊บเหมือนพี่เลยเอามาฉี่แบบผู้ชนะฉี่ยังไงวะขอดูหน่อยเหอะฉี่แบบผู้ชนะมันเป็นยังไงมาเรามาดูการฉี่แบบผู้ชนะก็ธรรมดานี่พี่ไม่ได้เอาเซ็นเซอร์ออกนะทุกคนเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าพี่ทำคลิปวิดีโอเนี่ยแล้วการไม่มีเซ็นเซอร์เนี่ยทุกคนจะโฟกัสผิดจุดนะทุกคนจะไม่โฟกัสที่ตัวละครเดอะซีนพี่แล้วไม่โฟกัสเนื้อเรื่องอาบน้ำโคลนอาบน้ำในอ่างอาบน้ำในอ่างธรรมดาต้องมีเซ็นเซอร์ถ้าพี่เอาเซ็นเซอร์ออกทุกคนจะโฟกัสผิดจุดนะคะตอนนี้ดูเท้าไปแล้วกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามดั่งเดิมตอนนี้ทุกอย่างเป็นสีเขียวหมดพ่อไม่ไปทำงานหรอพ่อเฮ้ยต้องให้สั่งให้สอน เดี๋ยวพ่อต้องสั่งสอนมาตอนนี้มามหาวิทยาลัยอีกรอบหนึ่งตรวจสอบสถานะใบสมัครเถอะกิมจิกิมจิอยากไปเรียนมหาวิทยาลัยเต็มที่แล้วอะแต่กิมจิยังไม่ได้ใบเลยอะทุกคนออกไปทำงานกับออกไปเรียนนะคะเดี๋ยวเช็ควันก่อนวันนี้วันอะไรอะเช็ควันตรงไหนอะทุกคนเล่นเองเช็คเองถามเองจะเช็ควันยังไงวะวันนี้วันอะไรเนี่ยอ๋อเขามีอยู่ตรงนี้โอ้ยอย่างอายตอนนี้วันพุธ9โมงใบสมัครอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่มาหร
โอ้เดี๋ยวมันต้องมีเวที่กิมจิประสบความสำเร็จแล้วกิมจิก็จะสร้างบ้านสวยๆสักหลังหนึ่งนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เอ้ยให้คุณพ่อแล้วก็น้องอยู่นะอย่าถามนะว่าแม่ไปไหนทำไมไม่มีแม่พี่ขี้เกียจสร้างนะก็สร้างแต่กิมจิถ้าเดินกิมจิมั่นไปอะตอนสร้างกิมจิลืมอะลืมปรับท่าเดินตายแล้วเดินมั่นใจมากกิมจิเก็บถั่วลันเตาพี่ลืมพากิมจิอาบน้ำแล้วลืมทำในสิ่งที่ควรทำก็คือแปรงฟันกิมจิลืมแปรงฟันเสร็จแล้วก็มาซ้อมการแสดงฝึกพูดชมเชยตัวเองเหรอลองชุดฝึกโตวาทีออกแบบชุดออกแบบชุดนี่คือออกแบบชุดได้เหรอเดี๋ยวค่อยออกแบบแล้วกันตอนนี้มาลองฝึกซ้อมการแสดงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าคณะศิลปะการแสดงพี่ขอสคิปให้มันเร็วแล้วกันนะคะซ้อมการแสดงเอ้ามีบงมีบทด้วยเหรอไหนดิลุ้นมากเย้แผ่นแผ่นแผ่นจดหมายตอบรับแล้วทุกคนมหาวิทยาลัยไบรท์เชสเตอร์ดีใจดีไหมเนี่ยปริญญาขึ้นชื่อไม่ถูกตอบรับปฏิเสธหมดเลยนะแต่ว่าเรายังเรียนปริญญาธรรมดานี้ได้อยู่นะก็มหาวิทยาลัยที่มีสาขาการละครก็คือนี่สถาบัน Foxbury นะฮะ Foxbury มีการละครอยู่พี่จะเรียนที่ Foxbury แล้วกัน Foxbury ป้าบพี่เลือกเลยนะคะอันนี้ที่เราอ่านกันป่ะอันนี้เลือกปริญญาการละครพี่จะเลือกปริญญาการละครศิลปะการประกอบอาหารหรอปริญญานี้จะทำให้เราเข้าทำงานอาชีพดังต่อไปนี้ในขั้นกลางได้เลยคือถ้าเราจบปริญญาที่มันสูงอ่ะมันจะทำให้เราเข้าทำงานในระดับสูงได้เลยเหมือนแบบจบปริญญาในเกรดนิยมเกียรตินิยมอันดับ4เยอะอันดับ1ละกันคนดังในออนไลน์เห็นมั้ยพี่อยากจะเป็นนักแสดงนี่คืออาชีพที่เราใฝ่ฝันไว้นักแสดงดาราดังพี่จะเลือกการละครนี่แหละวิชาการเรียนนะคะเราจะเรียนประมาณสัก3วิชาละกัน3วิชาหลักวิชาเลือกไม่บังคับงั้นยังไม่เรียนเนาะเรียนแค่3อันเอาเวลาไปเที่ยวบ้างใช่เหรอวะนี่เราตั้งใจจะไปเรียนจริงมั้ยเนี่ยก็เอาเวลาไปหาฟงหาแฟนบ้างอ๋อที่พักมหาวิทยาลัยนอกรั้วมหาวิทยาลัยซิมที่เลือกอาศัยนอกรั้ววิทยาลัยจะย้ายออกจากบ้านหลังปัจจุบันของพวกเขาไปเข้าพักหลังหนึ่งทำให้พวกเขาสามารถเลือกที่จะย้ายเข้าไปในครัวเรือนอื่นๆหรือซื้อบ้านหลังใหม่ได้หากซิมตั้งใจจะซื้อที่แห่งใหม่จะต้องระวังในการจัดสรรเงินทุนไม่ดีไม่เหมาะกับพี่และพี่จนมากเลยตอนนี้ที่พักของมหาวิทยาลัยพี่จะยอมเสียเงินแพงเพื่อเป็นดาวโรงเรียนก็อันนี้ค่าเล่าเรียนอุ้ยใช้จ่ายทั้งหมด 1,366 บาทชำระด้วยเงินทุนครัวเรือนหรือชำระด้วยเงินกยศ.นะกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้แต่จะมีดอกเบี้ยรวม 1,400 เทอมแรกพี่ขอตังค์พ่อไปเรียนก่อนละกันนะพี่จะใช้ตังค์ครัวเรือนในการเข้าไปเรียนจำนวนเงินที่ต้องการโอนโอ้โหครอบครัวพี่เหลือ700บาทอย่างจนง่าพี่ขอตังค์ไปเรียนประมาณ300ละกันพ่อเหลือ400ไปนะเพราะว่าหนูต้องไปใช้ชีวิตแล้วเดี๋ยวกิมจิเด่นกิมจิดังกิมจิจะกลับมาตอบแทนคุณโอเคว้ามาถึงแล้วนะคะมิริทามาทำความรู้จักกับเพื่อนในหอพักของเราดีกว่ามหาวิทยาลัยทุนการศึกษาสมัครรับทุนการศึกษาอย่าพึ่งละกันสมัครได้ป่าวเออแล้วที่เราสมัครไปตอนแรกอะเดี๋ยวขอดูก่อนสมัครทุนตอนนี้พี่ขอดูนะอ๋อแล้วสมัครไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะเฮ้ยดูห้องก่อนอื่นเราต้องมาเลือกห้องมีกี่ชั้นน่ะมี2ชั้นโอเคห้องบนนี้ใหญ่มากเลยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวด้วยอ่ะทุกคนเฮ้ยห้องล่างอันนี้น่าจะเป็นห้องผู้ชายนอนคู่กันอันนี้ห้องผู้หญิงอันนี้ก็มีคอมพิวเตอร์พี่เลือกห้องนี้ทุกคนปุ๊บจองล็อกประตูใส่ทุกคนยกเว้นกิมจิไงพี่โหดไหมคือทุกคนห้ามเข้าห้องพี่ยกเว้นพี่คนเดียวเอ้ยเรามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอ้ยหอพักแล้วทำความรู้จักก่อนละกันนะคะแนะนำตัวอย่างเป็นมิตรทำความรู้จักก่อนแดกแดกเธอชื่ออะไรอ่ะเลลินลินเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่เข้ามาเรียนเหมือนกันงั้นหรอสวัสดี
ฉันชื่อเดลีลินนะฉันก็เพิ่งจะมาเรียนที่นี่ได้7ปีแล้วโอ้ my god 7ปีโนบุยะมุรากามิคนญี่ปุ่นนี่ว่าทำไมมีแต่ผู้ใหญ่อยู่บ้านแล้ววะพี่เป็นอะไรอ่ะพี่เป็นวัยรุ่นใช่ไหมจิมจียังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะแล้วทำไมจิมจีต้องมาอยู่บ้านกับผู้ใหญ่ไม่มีแบบไม่มีพระเอกหล่อพี่อยากได้พระเอกหล่อมาอยู่ในซีรีส์ The Sims พี่จังฉันได้ทุนการศึกษาหรือเปล่าคือเราจนมากเลยนะเกมจีเรามีอยู่300ทั้งตัวเนี่ยเธอต้องทำงานเสริมแล้วนะรอดำเนินการเอองะร้องเพลงด้วยร้องเพลงตอนอาบน้ำด้วยไงอารมณ์ดีจัดๆแต่ยังเศร้าอยู่อ่ะรู้สึกเศร้าอยู่เอ้าเศร้าได้แป๊บเดียวก็ได้เจอคนที่ชั่วร้ายที่ทำให้ซิมนิสัยดีอารมณ์ตกต่ำตกต่ำลงอารมณ์ตดต่ำคืออะไรวะพี่ต้องเอาเข้าโอ๊ตแล้วก็ไปปิ้งในไมโครเวฟไปย่างในไมโครเวฟปิ้งกับย่างเหมือนกันปะต่างกันปะวะไปอบในไมโครเวฟเขาเรียกอะไรวะไปเวฟแล้วกันอ่ะไปเวฟอยู่ในไมโครเวฟเผื่อพี่พูดผิดเดี๋ยวทุกคนเถียงพี่อิ่มเอ้ยไปทุยยังไม่ได้กินสุกแล้วร้อนแล้วโอ้นุบยะซังไม่มีผู้ชายหล่อเข้ามาอยู่จริงหรอคือเตียงห้องนี้มี1 2 3ข้างบนอีก4เตียงมี4เตียงแสดงว่าจะต้องมีเฮ้ยนุบยะนี่ไงเตียงเดี่ยวเลลินลินอ้าวแล้วนี่เตียงเดี่ยวพี่แสดงว่าเตียงข้างบนโอ้โหคนเต็มเตียงนี้เตียงใครอ่ะถูกจัดสรรไว้ให้แองจี้โหแองจี้นอนคนเดียวเลยเหรอไม่มีคนหล่อๆอยู่เลยเหรอคนนี้คือแองจี้ป่ะคนนี้คือรูมเมทพาร์ตี้นี่เป็นเพื่อนของนางที่มหาลัยไม่ได้แล้วว่างๆพี่ต้องมาจัดสรรหอนี้นะหอนี้ต้องมีคนหล่อๆมาอยู่ไม่ได้กันแต่พี่อยากไปเรียนน่ะแต่ตอนนี้1ทุ่มนะคะคงยังเรียนไม่ได้เดี๋ยวดูตารางดีกว่าทุกคนตารางของเรามีเรียนพรุ่งนี้วันพฤหัสที่ตารางของเราก็จะเริ่มในอีก2วันอ๋อมีเรียนวันพฤหัสพรุ่งนี้นะคะคือ Wedding for the Show Tragedy and Comedy ทักษะเสน่ห์ในการพูดเราต้องฝึกพูดหน้ากระจกเว้ยเอาตัวพี่ไปไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่นี่ขึ้นไปข้างบนเฉยเลยพี่ก็อยากจะคุยกับทุกคนอยู่นะแต่ว่าเราก็ต้องฝึกซ้อมการฝึกพูดหน้ากระจกก่อนเราต้องได้เกรดดีๆฝึกพูดให้หล่อเต็มแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนอนกันดีกว่ามาเลื่อนระดับแล้วนะคะตอนนี้เลื่อนระดับก็พักผ่อนละกันตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มมานอนเข้านอนกิมจินอนหูถ้าเป็นหอในมหาวิทยาลัยที่ดูดีไฮโซโก้เก๋เวอร์ตอนนี้เวลา6โมงเริ่มต้นเทอมในมหาวิทยาลัยเทอมในมหาวิทยาลัยของกิมจิอร่อยจังเริ่มในวันนี้อุ้ยกินข้าวก่อนกิมจิกินอะไรอ่ะกินซีเรียลโอเคได้อยู่แล้วใครเขาเอาอะไรมาโอ้ยเก็บกวาดด้วยเก็บกวาดก่อนแล้วมานั่งกินไม่ลงเร็วกิมจิเร็วเดี๋ยวจะไปเรียนเดี๋ยวไปเรียนไม่ทันกิมจิเดี๋ยวไปเรียนไม่ทันไม่ต้องไปดูทีวีปะโถเอ้ยกินจดหมายของวันนี้มาส่งแล้วกิมจิไปเรียนเสร็จเอ้ยกินเสร็จแล้วอาบน้ำฝักบัวอย่างอาบน้ำอุ่นจากฝักบัวแล้วก็พี่ดูหน่อยนะพี่เรียนเราเรียนกี่โมงเลยทุกคนเราเรียนบ่ายโมงอ้าว พี่นึกว่าเรียน8โมงปะโถเอ้ยรีบตื่นมาไหมเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ต้องรีบแล้วนี่ก็สบายดิปฏิโทเราก็นึกว่าเรียนแต่เช้าเรียนบ่ายนั้นก็ปล่อยให้นางพิถีพิถันร่างกายนะแต่เราก็ต้องสคิปอยู่ดีพออาบน้ำเสร็จก็มาเช็ครับจดหมายซิวันนี้มีจดหมายอะไรเข้ามาการนำเสนอประจำเทอมอันนี้จดหมายแจ้งผลทุนเปิดอันยินดีด้วยกิมจิได้รับทุนเย้มูลค่า500บาทเฮ้ย
โอ้ my god ต่อชีวิตเลยบอกเลยต่อชีวิตวันแห่งความรักจะเริ่มพรุ่งนี้โอ้ยพรุ่งนี้จะมีวันแห่งความรักแล้วว่าเนี่ยฉันยังไม่มีแฟนเลยอะกิมจิยังไม่มีแฟนเลยอะพี่เซ็งมากเลยอะพี่กะจะมาหาแฟนในหอพักที่แบบหน้าตาดีๆอะแต่มันไม่มีคนหน้าตาดีเลยอะเสียใจอะกิมจิไปไหนละกิมจิกิมจิกิมจิทานข้าวที่หอไม่น่าจะอิ่มนะพี่แนะนำให้มากินนี่ดีกว่านี่ต่อรองราคาเหรอไหนอะแล้วซื้อยังไงอะสั่งอาหารนี่ไงสั่งทานนี่สวีทคาราเมลมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะรับอะไรดีคะขอคาราเมล1จานค่ะมาแล้วกินต่อหน้าร้านเลยมากินแล้วพร้อมให้ดาวโอ้ my god อร่อยอร่อยเหลือเกินค่ะกิมจิชอบสิ่งนี้กี่โมงแล้ว11โมงนะนี่อะไรอะทำกันบ้านวิชาเฮ้ยกิมจิกิมจิคิดจะทำกันบ้านทำไมเป็นคนแบบนี้อะทำกันบ้านก็บ่นเป็นคนดีมากเลยทำกันบ้านวิชานี้ใช่ปะนางไม่นางทำกันบ้านจริงอะเอาว่ะเป็นคนที่เอาผู้ชายมาทักนี่วางกันบ้านเลยนะเก็บจีหล่อปะโรฮานเอลเดอร์เบอรี่ตาเป็นไรอะโรฮานตาแบบดูดาปลื้มตาในปลื้มมากไม่ผ่านวะไม่ผ่านไม่ผ่านเอ้ยอีกหนึ่งชั่วโมงป่ะไปเตรียมเรียนกันดีกว่ากิมจิหนึ่งชั่วโมงจะได้เวลาเรียนแล้วไหนดูดิไปเรียนที่ไหนผมมาเรียนตรงนี้หรอขอดูตึกเรียนหน่อยว้าตึกเรียนค่อนข้างอลังการทันสมัยไฮโซโกเก๋กิ๊บเก๋อยู่ในก้าหรูหรามาเห่ามากนี่อะไรเนี่ยเก็บวาดรูปปั้นตั้งข้อเสนอแรกกับความสำเร็จทางวิชาการมะนาวตั้งข้อเสนอตั้งข้อเสนอแรกกับความสำเร็จทางวิชาการพี่เดานะคะเดาว่าเหมือนแบบมาบนบานศาลกล่าวในนี้หรือเปล่าแบบมาพี่จะบนแล้วก็มาแลกกับความสำเร็จทางการเรียนนะคะพี่จะใช้มะนาวบนเพราะว่าพี่เก็บมะนาวมาดูการบนของกิมจิว่าแค่นี้หรอ what the what โอ้ได้เวลาเรียนแล้วนี่อ้าวไปเรียนคลาสเรียนแรกของเราป่ะพี่จะส่งกิมจิไปเรียนแล้วนะคะเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกลิ่นตัวแกแรงมากเลื่อนระดับแล้วขอดูการเรียนทำการบ้านเสนอเรามีเรียนอีกทีก็คือวันศุกร์ก็คือเป็นวันพรุ่งนี้ตอนนี้เราได้เรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือตู้อะไรอะชุดมหาวิทยาลัยเฮ้ยกิมจิคือตอนนี้พี่งงกับการบังคับไอ้นี่มากเลยมันไม่ค่อยมากิมจิมานี่ก่อนกิมจิมาดูชุดมหาวิทยาลัยดิซื้อแล้วสวมเลยเหรอกางเกงวอร์มเฮ้ยเขามีอย่างงี้อ่ะซื้อสินค้ามหาวิทยาลัยมากิมจิแกอยู่ไหนเนี่ยไงดีอันนี้คือของที่จะแต่งหอเราหรอเฮ้ยดีอ่ะของแต่งหอทุกคนพี่ว่าพี่ต้องไปหาตังค์แล้วล่ะตอนนี้พี่เอาอะไรมาวางจักรยานแล้วก็ปั่นคือถือว่าเป็นโอ้โหใส่หมวกด้วยโอ้โหก็ถือว่าดูดีในระดับหนึ่งนะคะปั่นเป็นเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะเอาไปไหนละปั่นไม่ไปถือว่าได้อยู่พี่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีภารกิจนะคะนอกจากเราจะต้องมาเรียนแล้วเราต้องทำการหาผู้ชายหน้าตาดีๆมาเป็นแฟนให้ได้นะคะก็เป็นภารกิจของกิมจินะในการมาเรียนที่นี่แล้วในวันนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาใครอยากดูต่อนะว่าเรื่องราวของเด็กสาวกิมจิจะเป็นยังไงต่อไปในมหาวิทยาลัยอันใหญ่โตที่นี่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ลิสาด้วยนะเดอะซิมนะคะพี่ลิสาจะอัพทุกวันจันทร์และวันศุกร์เท่านั้นนะคะก็ยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อน